ไปต่อกันอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้โอ้โหส่งต่อคลิปกันเยอะๆเลยทีเดียวนะครับคุณเอกโปรยไว้แล้วเมื่อช่วงก่อนปิดเบรกว่าจะพาไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกษปรากฏว่าเด็กกำลังโอ้โหถือบ้องกัญชาดูกันใหญ่เลยสลับกันผู้ชายดูเสร็จผู้หญิงดูต่อและเป็นนักเรียนเนี่ยตอนแรกนึกว่าเด็กประถมจะได้ซ้ำอ๋อสืบไปสืบมาเป็นเด็กนักเรียนชั้นม.2นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปดูแล้วครับว่าเด็กนักเรียนได้กัญชามาอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือสูบในโรงเรียนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับกรณีนี้นะครับเป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษครับนักเรียนชั้นม.2ทั้งชายและหญิงเลยนะครับสูบกัญชาบริเวณห้องน้ำในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเมื่อวานนี้พอเห็นคลิปนี้ก็ต้องเชิญแล้วครับผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนในกลุ่มนี้นะครับมาพูดคุยกันมาสอบถามเบื้องต้นครับก็พบว่าเด็กนักเรียนดัดแปลงอุปกรณ์การเสพกัญชาขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาไม่ได้ไปหาซื้อมาทำขึ้นมาเองเพราะว่าไปดูการเรียนแบบจากใน YouTube แล้วก็ทำขึ้นมาเอาไว้เสพนะครับส่วนกัญชาถามว่าได้มาจากไหนเด็กบอกว่าไปซื้อมาที่ตลาดนัดราคา40บาทเท่านั้นแล้วก็นัดหมายกันครับ5คนในแก๊งเนี่ยแหละครับเข้าไปในห้องน้ำของโรงเรียนไปทดลองเสพจากอุปกรณ์ที่เขาทำขึ้นมาครับโดยขณะที่กำลังเสพกัญชากำลังสูบกันอยู่เนี่ยนะครับก็มีเพื่อนในแก๊งเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แต่ไม่คลิปว่าคลิปนี้มันจะหลุดออกไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และที่สนอกสนใจเป็นจำนวนมากครับสอบถามเด็กไปซื้ออยู่ตลาดนัดตลาดนัดเราซื้อมาเยอะไหมครับเขาไปซื้อเนี่ยไปซื้อเป็นใบนะเป็นใบได้มาใบแห้งใบสดใบสดใบเขียวๆนี่แหละเด็กบอกว่าใบสดเขียวๆนี่แหละก็40บาทซื้อจากไหนซื้อตลาดนัด40บาทนี่แหละก็ประมาณเท่าไหร่มันก็บอกไม่ได้นะท่านผอ.ก็รับรู้ข้อมูลมาจากเด็กๆนี่แหละครับที่มีการพูดคุยกันแต่หลังจากพูดคุยกับเด็กๆและผู้ปกครองนะครับท่านผอ.โรงเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาแนวทางป้องกันผู้ปกครองก็รับว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเข้มงวดดูแลบุตรหลานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับขณะที่ผู้กำกับการสภ.ไพรบึงครับก็มอบหมายให้ชุดสืบสวนออกตามเลยเด็กไปซื้อที่ไหนซื้อที่ตลาดนัดใดซื้อกับคนขายคนไหนเพราะมันผิดกฎหมายขายให้เด็กอายุต่ำกว่า18ไม่ได้เด็กม.2ยังไม่ถึง18โอ้โหไม่ถึงแน่นอนครับกำชับเลยบอกว่าให้ลงไปติดตามเลยว่าตรงไหนขายให้กับเด็กและจากข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าเป็นเด็กพิเศษที่ไปซื้อมาด้วยนะครับแล้วก็กำชับให้ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดกันหน่อยครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาคนละไม้คนละมือทุกด้านเอาถ้าพูดถึงเรื่องกัญชาก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงกันท่านว่าไงพี่บอกท่านก็บอกว่าโอ้เรื่องนี้มันผิดกฎหมายแน่นอนเพราะกฎหมายบอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีใช้ประโยชน์จากกัญชาในทุกกรณีและกฎหมายยังบอกว่าห้ามสูบกัญชาในสถานศึกษาอีกด้วยใช่กฎหมายมันบอกอย่างนั้นไปฟังท่านชัดๆครับประกาศถือว่าเป็นกฎหมายเพราะนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตามไปดำเนินคดีแค่นั้นเองอย่ามาโยงกฎหมายทุกชนิดมีทุกกระทรวงกระบวงกรมออกมาแต่ถ้าใครทำผิดกฎหมายก็จะมีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบไปดำเนินคดีนะครับแต่เนี่ยแหละครับมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นะครับที่มีนโยบายเรื่องของกัญชาเสรีแต่ว่ามันก็มีกฎระเบียบของมันนะมันไม่ได้เสรีสำหรับทุกกลุ่มนะสำหรับกลุ่มอายุต่ำกว่า20ปีนี่ห้ามใช้ประโยชน์จากกัญชาในทุกกรณีนะครับและมีผลการศึกษาวิจัยออกมาแล้วว่ามันไปทำลายสมองทำให้พัฒนาการล่าช้าอีกด้วยนะครับและเรื่องนี้ก็บอกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนต้องรับผิดชอบตำรวจก็ต้องตามไปบังคับใช้กฎหมายผู้สื่อข่าวก็เลยถามตอบเหมือนจะออกประกาศมาแล้วแต่ก็ยังแก้ปัญหาเรื่องกัญชาอย่างที่หลายฝ่ายกังวลไม่ได้นะคะค่ะจะมีการออกประกาศหรือว่าจะยกระดับอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าจากนี้ไปท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินก็ย้อนถามไปว่าหากขับรถเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางด่วนคนจับคือใครมาถึงยังไงถามย้อนกลับเนี้ยหรอถามย้อนกลับตำรวจต้องเป็นคนจับไม่ใช่รัฐมนตรีคมนาคมจะต้องออกกฎระเบียบอย่างนี้หรอเปรียบเทียบกันเหรอรัฐมนตรีคมนาคมจะมาออกกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมก็ต้องไปจับสิตำรวจมีหน้าที่จับก็จับไปหมายความว่ากฎหมายมันมีอยู่แล้วก็บังคับใช้ไปสิต้องว่ากันตามกฎหมายไงแต่ทีนี้ประเด็นพอมันเป็นเรื่องของกัญชาเสรีณวันนี้เนี่ยที่ถูกพูดถึงแล้วเป็นกระแสว่าเนี่ยจากนโยบายหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เกิด
เหตุการณ์หรือว่าเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยมันเป็นผลกระทบไหมประมาณนั้นที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับค่ะ